วันนี้ท้องฟ้าสดใสจังเลยนะครับมันทำให้ผมนึกถึงใครบางคนที่ผมเคยเป็นรักแรกของเขาและเขาก็เป็นรักแรกของผมเหมือนกันสกายวันนี้ครูสตางค์ลาครูเลยมาสอนแทนนะเดี๋ยวให้จับคู่กันทำงานอารยธรรมโบราณนะใครมีคู่แล้วมาให้ครูที่อีกโต๊ะด้วยโอ้ไรครูอ้าวเธอยังไม่มีคู่หรอแล้วเราคู่กันไหมเกิดอะไรขึ้นอะพิงเธอไม่ได้คู่กับสกายหรอกหรอฟ้าใสมันแย่งสกายไปใช่ไหมเธอต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละให้ฟ้าใสรู้ว่าสกายน่ะของเธอมีอะไรก็รีบพูดมา
ก็แบบว่าเมื่อกี้ไปเจอสกายกับฟ้าใสที่อยู่ด้วยกันด้วยแหละเนาะใช่ไหมใช่เดินมาด้วยกันได้ลมเดินเองได้แล้วก็สุดไปเลยอ่ะปกติกลับบ้านเย็นเหรออืมก็แล้วแต่แม่จะมารับอ่ะถ้าวันไหนกลับเย็นเนี่ยบอกเราได้นะเดี๋ยวเราไปส่งไม่เป็นไรดีกว่าวันนี้ท้องฟ้านี่สวยเหมือนฟ้าใสบอกว่า
ธอหมายความว่าไงอ่ะตั้งแต่เรารู้จักกันเธอรู้ไหมสกายว่าฉันต้องเจอกับอะไรบ้างฉันยอมรับนะว่าฉันก็ชอบเธอเหมือนกันอ่ะแต่เธออย่ามายุ่งกับฉันเลยดีกว่าเราไม่ควรมารู้จักกันตั้งแต่แรกเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกของผมได้ไงครับได้ยินนะครับคุณพ่อคุณแม่จะตายเย็นได้ยังไงล่ะลูกโดนขนาดเนี้ยพ่อเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่จะขนาดไหนใจเย็นก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวทางโรงเรียนจะรีบนำเด็กมาตักเตือนอย่างนี้นะครับใช่ครับแค่ตักเตือนนั้นเหรอครับผมไม่รู้แหละไงผมก็จะให้ลูกผมลูกของผมย้ายโรงเรียนฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยใจเย็นครับใจเย็นครับนะสกายเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ขอโทษสำหรับวันนั้นด้วยฉันหวังว่าเธอจะมีความสุขในทุกๆวันนะตั้งแต่วันแรกที่ฉันได้เจอเธอฉันก็มีความสุขมากๆเลยฉันคิดว่านี่คงเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนแล้วเราควรแยกย้ายกันไปเติบโตตามทางของตนเองนะลาก่อนนะสกายตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่ได้เจอกับเธออีกเลยเธอคงเป็นฟ้าที่สดใสอยู่ที่ไหนสักที่ถ้าวันนั้นผมเลือกที่จะปกป้องและยืนเคียงข้างเธอเรื่องก็คงไม่จบแบบนี้แต่ยังไงก็ขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นท้องฟ้าของฉัน